สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นควันหลงจากเกม Emperor Cup ระหว่าง Consadole Sapporo กับทีม Avispa Fukuoka ที่มีเพื่อนๆหลายท่านได้ถามถึงเข้ามากันอย่างมากมายโดยคอมเมนต์ที่เอามาฝากกันในวันนี้เป็นความคิดเห็นหลังเกมของแฟนฟุตบอลชาวซัปโปโรที่อาจจะไม่ได้มากมายนักเพราะว่าเกมนี้ถือว่าได้รับความสนใจน้อยกว่าเกมเจลีกอยู่พอสมควรและแข่งขันกันในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยและจากที่ผมไปนั่งแปลคอมเมนต์หลังเกมมานี่ก็ได้เห็นว่ามีแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นของซัปโปโรหลายคนเลยทีเดียวที่ได้มาโพสต์ข้อความถามไถ่หาไฮไลท์ของเกมคู่นี้หลังจากที่เกมจบลงซึ่งคอมเมนต์หลังเกมนี้ของพวกเขานั้นมันจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังกันได้ในคลิปนี้เลยครับโดยแฟนบอลชาวซัปโปโรท่านแรกได้กล่าวว่ามันเยี่ยมที่ประตูของชนาที่ทำได้นั้นเขาได้ขอบคุณโคไมผ่านการให้สัมภาษณ์ทั้งโคไมและชนานั้นช่างเพอร์เฟกต์ส่วนท่านต่อมาได้มาคอมเมนต์ว่าผมได้ดูวิดีโอไฮไลท์ของเกมนี้มันดีที่เราชนะถึง4ประตูต่อ0ประตูที่3ของชนานั้นมันไม่ล้ำหน้าอย่างชัดเจนส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าชนาทิพย์นั้นอาจคิดว่าโคไมบ้าไปแล้วที่ส่งมาแบบนั้นแต่เขาก็สามารถส่งผ่านมันมาได้และก็แม่นยำซะด้วยในขณะที่ท่านต่อมานั้นมองว่ามันช่างเป็นความรวดเร็วของชนาที่นำไปสู่ประตูส่วนแฟนบอลท่านที่5นี่ได้มาคอมเมนต์ว่าที่จริงแล้วผมนะอยากให้เราเจอกับทีมอย่างโคฟุมากกว่าฟุกุโอกะนะเพราะผมเดาว่าเราอาจจะพ่ายแพ้ส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวว่าผมกังวลเกี่ยวกับการปะทะของชนะแต่มันดูเหมือนว่าเขาจะปลอดภัยส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าผมต้องการเห็นประสิทธิภาพในการทำประตูของชนะเพิ่มมากขึ้นดูจากในภาพแล้วมันไม่ล้ำหน้าแต่มันเป็นการเอาชนะด้วยความเร็วอย่างสวยงามส่วนท่านถัดมานี่ได้มากล่าวถึงการทำประตูของชนะทิพย์ไว้สั้นๆว่าชนะทิพย์ยินดีด้วยชาวไทยในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมาก็เป็นอีกคนนึงที่ได้มาพูดถึงประตูของชนะทิพย์ครับว่าประตูที่3ในวิดีโอมันดูเหมือนจะล้ำหน้าจากตำแหน่งการเล่นแต่จริงๆแล้วมันดูเหมือนล้ำหน้าเพราะมุมกล้องส่วนท่านต่อมาได้มากล่าวไว้ยาวนิดหนึ่งแล้วว่ามันเยี่ยมที่เราสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างฟุกุโอกะได้ถึง4ประตูต่อ0มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับลีกที่จะเริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าแต่มันน่าอึดอัดที่โอกาสการทำประตูของเรามันน้อยมากมีแค่6ครั้งเท่านั้นและมันเป็นจำนวนที่ลดลงอย่างมากจากผลงานในลีกแต่ในทางตรงกันข้ามนั้นมันดูเหมือนว่าประสิทธิภาพในการจบสกอร์ของเรามันได้เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นมันจึงเป็นทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีในเกมกับคาวาซากินั้นเราจะขาดมินแตะมิยาซาวะและมิโยชิมันจะเป็นงานที่ยากลำบากแต่ถ้าเราทำได้เหมือนฟอร์มในปัจจุบันเราก็จะทำมันได้สำเร็จซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าอย่ากังวลกับจำนวนโอกาสการยิงที่มันลดลงเลยเพราะจำนวนการยิงประตูในเจลีกเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วมันเพิ่มสูงขึ้นส่วนแฟนบอลชาวซัปโปโรท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเรายิงได้4ประตูจากความพยายาม6ครั้งคุณเห็นความแตกต่างในการจบสกอร์ของเราที่ฟุกุโอกะไหมโดยทั่วไปแล้วมันดูเหมือนว่ามันเป็นแท็กติกที่ปล่อยให้คู่แข่งขันได้มีโอกาสได้ครอบครองบอลส่วนท่านถัดมานี่ได้มาตั้งคำถามครับว่าเกมนัดหน้าในถ้วยใบนี้เราจะเจอกับอิวาตะใช่ไหมในวันที่22สิงหาคมซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มาตอบกลับครับว่าด้วยที่คาชิมานั้นต้องลงเล่นในรายการเอเชียนแชมป์สเปนลีกเกมเจลีกระหว่างคาชิมากับอิวาตะจะถูกย้ายวันจากวันที่25สิงหาคมมาเป็น24สิงหาคมดังนั้นเกม Emperor Cup ระหว่างซัปโปโรกับอิวาตะก็จะย้ายจากวันที่22สิงหาคมไปเป็นวันที่26กันยายนส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวลอยๆครับว่ามีผู้เล่นของเรา4คนที่ยิงกันได้คนละ1ประตูมันถือว่าทีมของเราอยู่ในสภาพที่ดีแล้วหรือเปล่าในขณะที่ความคิดเห็นถัดมาได้มองว่าซัปโปโรนั้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบ5ปีเลยมิโยชิเองก็สามารถทำประตูแรกนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมของเราได้แล้วส่วนท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่ามันดูเหมือนว่าอูเอดะของทีมคาชิมานั้นจะย้ายไปเล่นในต่างแดนส่วนมาซากะก็จะย้ายทีมเช่นกันส่วนทีมอื่นๆก็มีผู้เล่นหลักในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กที่ย้ายออกไปอย่างไรก็ตามผมไม่กังวลมากนักกับทีมของเราเพราะว่าเรายังมีอยู่อีกถึง3คนแต่ก็หวังว่าจะไม่มีใครที่ถูกดึงออกไปจากตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก
ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นว่าชัยชนะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันรายการหลักของเราคือเจลีกผมต้องการให้เราสามารถคว้าชัยชนะในลีกได้ด้วยและคว้าสิทธิ์ได้เป็นเล่นในถ้วย ACL เป็นครั้งแรกส่วนแฟนบอลซัปโปโรอีกท่านหนึ่งนั้นได้มากล่าวว่ามิโยชิเจโบทรอยชนะและก็เคนโทกุระพวกเขา4คนนี้คือซุปเปอร์สตาร์ส่วนทางด้านของชนาธิปสงกระสินที่สามารถทำประตูได้ในเกมนี้ก็ได้มากล่าวถึงจังหวะการหลุดเข้าไปทำประตูในลูกนี้กับทางสื่อญี่ปุ่นไว้หลังเกมแล้วว่าจังหวะนั้นมันเป็นสถานการณ์แบบ1-1ถ้าผมตัดสินใจยิงเลยมันอาจจะติดผู้รักษาประตูได้ผมจึงตัดสินใจเลี้ยงเพื่อหามุมยิงประตูซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่สนับสนุนและขอบคุณโคมายที่ส่งให้ด้วยครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนฟุตบอลทีมซัปโปโรที่ผมได้นำมาฝากกันในคลิปนี้ที่มีเพื่อนๆหลายท่านได้ถามถ่ายกันเข้ามาซึ่งมันอาจจะไม่ได้มากมายนักแต่ก็หวังว่าจะช่วยให้หลายๆท่านนั้นหายคิดถึงฟุตบอลเจลีกที่ห่างหายกันไปนานนับเดือนกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ